เรื่องของการใช้งานมือถือเ Pe คโน o ลยี6 Pro 5G นะครับด้านข้างจะเป็นปุ่มุ่มแล้วก็พาวเวอร์ครับแตะแกนนิวสแการบหน้าได้รวด,ดเร็วนะครับแล้วก็มีลำโพงดูอัลปิเกอร์ครับมีลูทารเป็นไททีส์แล้วก็มีหูฟัง3.5ครับแล้วก็ด้านข้างเนี่ยจะเป็นถาดใส่ซิมครับแล้วก็ด้านหลังเป็นกล้องหลึ้าย8หลนพิกเซลแล้วก็มีไฟแฟลชครับเป็นดูอัลแฟลชครับก็กล้องที่ให้มาเนี่ยก็เรียกได้ว่าถ่ายภาพถ่ายวิดีโอสวยแล้วก็มีหลากหลายฟีเจอร์ที่ ใช้งานได้นะครับแล้วก็มีเป็นควิกชัทคัทนะครับที่ทําให้เราเรียกใช้งานอะไรต่างๆได้รวดเร็วๆๆนะครับแล้วเราสามารถที่จะปรับแต่งการตั้งค่าต่างๆได้ด้วยนะครับซึ่งตัวนี้เนี่ยก็จะมีการปรับเรื่องของ 5G นะครับแล้วก็อย่างอันเนี้ยมันจะเป็นการเรียกแอปด่วนนะครับที่ทําให้เรา,าสามารถเรียกแอปที่ใช้งานบ่อยๆได้สะดวกโดยที่ไม่ต้องไปเปิดหน้าโฮมนะฮะแล้วก็ส่วนของตัวนี้นะครับสามารถที่จะตั้งค่าเรื่องของ เมมฟูชั่นครับคือปกติเนี่ยเราจะมี8ใช่ไหมเราจะเอาเป็น 8G กิกนะครับบวกนะครับวก5บวก3แล้วแต่เราเลยเลือกได้เลยนะครับจะเป็นหน่วยความจำเสมือนะฮะแล้วก็อีกอย่างหนึ่งครับน่าสนใจก็คือเรื่องของการตั้งค่านะครับตัวทัดคัดที่เมื่อกี้บอกนะครับก็คือเรื่องของการตั้งค่าเรื่องของ 5G เรื่อง Dynamic Light Effect นะครับตอนนี้ก็ทำให้คุณสามารถที่ใช้งานแตกต่างได้อย่างสะดวกมากขึ้นนะครับซึ่งตรงนี้เราสามารถที่จะอ d i ดิตนะครับแก้ไขหรือว่า ปรับแต่งนะครับว่าจะเอาไอคอนอะไรเนี่ยเข้ามาเป็นชดัดนะที่ทําให้เราเรียกใช้งานได้อย่างรวดเร็วนะครับซึ่งสามารถปรับแต่งได้เลยนะครับตอนนี้นะ่ยที่เราดึงขึ้นมานะครับก็จะมีเรื่องของ5 g จนะครับจะเป็น 5G p ท e พเพครับซึ่งสามารถทให้เรา,าจับสัญญาณ 5G ได้อย่างแบบว่าเถียนนะฮะแล้วก็มีเรื่องของการตั้งเรื่องของวันแฮนด์โหมดนะครับแล้วก็การตั้งค่านะครับอย่างเช่นเรื่องการใช้งาน เครื่องคิดเลขนะครับที่ทําให้เราใช้งานได้อย่างสะดวกเรียกใช้งานได้เร็วๆนะครับตรงนี้เนี่ยสามารถปรับแต่งเลือกได้เลยว่าจะเอาฟีเจอร์ไหนนะครับมาเป็นไอคอนตรงนี้นะฮะอันนี้น่าสนใจนะครับแล้วก็อีกอย่างหนึ่งนะครับก็คือเรื่องของพวก AI ต่างๆครับตอนนี้จะเรียกว่าเป็นตัวเอ a วอร์ลาสทานทะเลครับซึ่งสามารถที่จะเป็นตัวแปลภาษาได้ด้วยนะครับสามารถแปลเท็กแปลไว้ได้ต่างๆนะครับซึ่งอันเนี้ย สามารถตั้งค่าเป็นช็อตคัทได้นะครับแล้วก็ตั้งค่าตัวเอลเอล a าท l a น e ซึ่งตัวนี้เนี่ยก็จะมากับตัว OS ของตัวเทคโนนะครับแล้วก็นอกจากนี้นะครับจะเป็นเรื่องของการใช้เป็นรีโมทคอนโทรนะครับซึ่งสามารถที่จะควบคุมทีวีแอร์พัดลมหรืออุปกรณ์รอ,อื่นๆได้นะครับซึ่งจากที่เราทดลองใช้งานเนี่ยเราใช้กับแอร์ของพิตาชินะครับแล้วก็ลองทดสอบดูนะครับแล้วก็ทดสอบการปิดเปิดตัว แอรนะครับก็ถือได้ว่าออใช้งานได้จริงนะครับแล้วก็สะดวกที่เราใช้มือถือควบคุมนะครับเป็นการเปิดปิดแอร์ตั้งค่าอะไรต่างๆนะฮะแต่ว่าอาจจะไม่ได้ร้อแบบทุกทุกฟีเจอร์นะครับแต่ว่าถือว่าช่วยได้นะครับนี่ใช้งานได้เลยนะครับแล้วก็อีกอันนึงเป็นเรื่องของ 5G ซึ่งจับหามยาน 5G ได้แล้วครับก็เป็นมือถือ 5G ที่น่าสนใจในงบหลักพันครับ